สุริยะบึงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านคำเตือนอนุญาตให้นำวิดีโอนี้ไปใช้หรือเผยแพร่ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์เหยี่ยวข่าวป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์ครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2562ชุดสมาร์ทพัทโทชุดที่3นะครับได้ทำการจับกลุ่มผู้กระทำไม้เป็นราษฎรชาวกัมพูชา2คนได้กำลังนำตัวเพื่อนำออกจากพื้นที่นะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์สามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้2คน1นายจวงเนืองอายุ28ปี2นายพาดเซาะผ่านอายุ16ปีโดยการเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงของกลางมีดังนี้1ไม้พยุงจำนวน5ท่อนทับเหลี่ยมปริมาตร 0.089 ลูกบาศก์เมตรอุปกรณ์การกระทำผิด1เลื่อยตัดดัดแปลง1ปื้น2เสียม1ด้าม3คมไฟฆ่าศีรษะ2อัน4ขวาน1ด้ามจุดเกิดเหตุห่างจากเขตชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ500เมตรชาวกัมพูชามักจะเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ป่าที่ติดเขตชายแดนไทยกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากไม้พยุงในเขตของกัมพูชานั้นหมดแล้วป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์